มีความเคลื่อนไหวของหมอปลาอย่าเพิ่งเบื่อครับเพราะว่าตอนนี้หมอปลาหลังจากที่ไปเปิดปฏิบัติการจะไปบุกจับผิดหลวงปู่แสงคราวนี้มันสอบย้อนกลับมาความร้อนแรงย้อนกลับมาทำให้หมอปลาเนี่ยต้องเก็บเนื้อเก็บตัวมากแต่การเก็บเนื้อเก็บตัวของหมอปลาทุกวันที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วฮะมีแต่โจทย์เก่าหลั่งไหลกันออกมาหลั่งไหลมายิ่งกว่าหาฝนฮะหนักขนาดไหนมีแต่ละคนเนี่ยร้อนระอุเหลือเกินและรอบนี้ถือว่าเป็นคนล่าสุดเนี่ยก็ออกมามีการบนบานและขสาบแช่งสาบแช่งให้หมอปลายิ่งดิ่งลงไปทุกทีนะครับขยับนอกจากหมอปลามาดูเรื่องของหลวงปู่แสงกันก่อนเป็นเรื่องฮือฮาฮะมีการเปิดบัญชีหลวงปู่แสงมาว่าหลวงปู่แสงท่านเป็นพระป่าแต่ท่านมีเงินมีปัจจัยกว่า180 ล้านอ่ะคนก็ตกอกตกใจเอ้าพันพระป่าทำไมมีเงินเยอะขนาดนี้และใครพูดนายอำเภอเฮ้ยต้องเชื่อว่านี่ระดับข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ในอำเภอต้องเชื่อท่านมีรายงานว่านายอำเภอธนูศักดิ์เสมอภาคท่านเป็นนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญท่านออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนท้องถิ่นบอกว่าเนี่ยรู้ว่าเงินฝากของหลวงปู่แสงเป็นเงินฝากประจำด้วยธนาคารธนชาติสาขาอุบลราชธานีโหละเอียดขนาดนี้เท่าไหร่ฮะ180 ล้านบาทแต่ฝากเดียวนะไม่เคยถอนเลยเอ้าแล้วที่ผ่านมาที่มีงบประมาณไปสร้างถนนไปสร้างโรงพยาบาลล่ะก็ไม่ใช่เงินใน180 ล้านมีลูกศิษย์ลูกหาร่วมบริจาคแล้วก็ไปทำบุญไปสร้างปัจจัยต่างๆเนี่ยไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนั่นก็เป็นเงินก้อนใหม่ของลูกศิษย์ฮะลูกศิษย์ตาลุกเป็นไฟสำหรับงานนี้แต่ท่านนายอำเภอหนักสุดนายอำเภอต้องรีบออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบิดเบือนไม่เคยให้ข้อมูลเรื่องนี้เลยไม่เคยพูดเลยว่าหลวงปู่แสงมีเงินในบัญชี180 ล้านแล้วไม่เคยให้ข่าวเอ้าก็นักข่าวก็ยืนยันว่าท่านนายอำเภอเป็นคนพูดอ่ะนักข่าวอ่ะเอาไปเขียนเองเดี๋ยวฟังจากท่านนายอำเภอธนูศักดิ์ครับไม่ได้รู้ยอดเงินของหลวงปู่ไม่มีครับไม่ทราบครับไม่ทราบแต่เป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงเขาเขียนเองครับยืนยันว่าเขาเขียนเองผมให้ข่าวเพียงแต่ว่าหลวงปู่อาจจะมีมากกว่านั้นเขาบอกถ้า50อาจจะมีมากกว่า50 80น่าอาจจะมีมากกว่านั้นเขาถามมาเป็นร้อยล้านมั้ยผมก็ยิ้มนะครับแล้วช็อตต่อจากนั้นผมก็บอกว่าผมไม่ยืนยันนะครับว่าหลวงปู่จะมีเป็นร้อยล้านมั้ยเพราะเราไม่ทราบนะครับแล้วผมก็มีคลิปตัวนี้ด้วยครับท่านอำเภอจะมีการดำเนินการทางกฎหมายไหมครับตอนที่ผมนำเรียนนะให้อภัยแล้วจะมีความสุขที่ได้ไปคุยครับเขาก็เข้าใจเพราะว่านิสัยผมไม่ใช่คนที่จะไปไม่ว่าเกี่ยวกับเขาเรื่องนี้ตัวนี้แหละครับก็ไปคุยกันแล้วนะครับก็ได้คุยกันแล้วยืนผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ข่าวแล้วผมก็เปิดคลิปให้เขาดูการงอกเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นนายอำเภอเป็นคนพูดคนแรกและนักข่าวเขาก็ออกมายืนยันนะครับแต่ท่านนายอำเภอก็ยืนยันแล้วว่างานนี้ไม่เคยพูดเพียงแต่บอกคุยกันตัวเลขว่ามีกี่สิบล้าน80 ล้านเคยพูดอยู่แค่นี้ประมาณแค่พยักหน้าไม่เคยพูดแบบเป็นตัวเลขแต่ประการใดแต่การที่ข่าวออกไปว่านายอำเภอพูดเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาตาถลนลงมาเลยเฮ้ยทำไมถึงเป็นระดับนายอำเภอถึงพูดออกมาแบบนี้พี่เฉลิมชัยจำได้ไหมฮะที่เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่แสงตอนนี้เป็นโฆษกวัดด้วยออกมาแถลงบอกว่าตกใจมากพี่เฉลิมชัยตกใจว่าคนที่เป็นระดับนายอำเภอพูดแบบนี้ได้ยังไงเพราะเคยแถลงข่าวไปแล้วว่าห้ามใครก็ตามนำข้อมูลทางการเงินของหลวงปู่แสงออกไปเปิดเผยแม้นอกจากตัวของหลวงปู่แสงเองและตัวเลขเงินเนี่ยไม่มีใครรู้นอกจากหลวงปู่แสงกับธนาคารแล้ววันนี้ธนาคารไม่เอ่ยแปะไม่เอ่ยปากอะไรออกมาสักคำตัวเลขนี้ออกมาได้ยังไงดังนั้นตอนนี้ไม่รู้ใครแหละที่เป็นคนปล่อยข่าวกำลังประสานทนายความของหลวงปู่แสงทนายความของวัดในการเอาผิดกับคนคนนั้นที่กุข่าวออกมาเดี๋ยวฟังจากพี่เฉลิมชัยฮะพี่ก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับที่กล่าวอ้างว่านายอำเภอเป็นคนพูดใช่ครับซึ่งผมก็กราบเรียนสอบถามกับท่านนายอำเภอแล้วนะครับท่านก็บอกว่าไม่ได้ให้ข่าวแบบนี้นะครับยืนยันเรื่องตัวเลขคือไม่มีใครรู้นอกจากธนาคารใช่ครับใช่ครับนอกจากหลวงปู่กับธนาคารนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิของธนาคารนะครับที่เช็คได้ก็คือหลวงปู่ใช่ครับธนาคารใช่ครับแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าไม่มีการเบิกแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ไม่ได้แจ้งตัวเลขกับเราด้วยไม่ได้แจ้งกับจริงๆตัวพี่รู้ตัวเลขไหมผมไม่ทราบครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าแต่ละหน้าที่ก็แบ่งกันไปนะครับจากฝ่ายการเงินเป็นธนาคารก็รับผิดชอบไปนะครับก็ข่าวที่ออกมาผิดพลาดบิดเบือนไปหมดเลยตอนนี้ทนายนกคือทนายทวีศักดิ์บุญธรรมเป็นทนายความของหลวงปู่แสงโดยตรงต้องออกมาชี้แจงร่วมกับพี่เฉลิมชัยด้วยเหมือนกันฮะเพราะข่าวที่ออกมาทำให้เกิดความเสียหายเดี๋ยวญาติโยมจะมองหลวงปู่แสงในทางไม่ดีอีกและขอให้นักข่าวในพื้นที่นักข่าวท้องถิ่นเนี่ยต้องรีบแก้ข่าวนี้โดยด่วนส่วนนายอำเภอ
ที่บอกว่าไม่ใช่อ่ะแล้วนายอำเภอเองจะเอาผิดกับนักข่าวในพื้นที่หรือเปล่าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายอำเภอเองก็แล้วกันนะครับส่วนทางวัดแล้วก็ทางทนายความของหลวงปู่แสงกำลังหาข้อมูลในการที่จะเอาผิดกับคนกุข่าวนี้กันอยู่ครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย